วัสดีครับพบกับผมยุคนชนข่าวตามกันต่อนะครับว่าคดีการเสียชีวิตแบบอำมหิตฆ่าปาดคอเด็กชายอายุ14ขวบที่จังหวัดสระบุรีนะครับมีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วหลังจากที่ตำรวจพยายามจำกัดขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนว่าจะเป็นคนในหรือว่าเป็นคนนอกที่ก่อเหตุในครั้งนี้นะครับแต่อย่าลืมนะครับวันที่เกิดเหตุนั้นเด็กชายนอนอยู่ภายในห้องนอนแล้วก็มีคุณพ่อนอนอยู่ข้างๆถูกปาดคอเช่นเดียวกันได้รับบาดเจ็บสาหัสทั้งบ้านเนี่ยจะอยู่ด้วยกัน4คนผมทวนสั้นๆนะครับก็มีเด็กชายมีพ่อแล้วก็มีคุณปู่แล้วก็คุณย่าตำรวจสงสัยหมดเลยนะครับหรืออาจจะมีคนนอกเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องวันนี้เราจะตัดตัวละครต้องสงสัยทิ้งไปทีละคนทีละคนแล้วก็จะจำกัดเข้ามาว่าจะเหลือตัวผู้ต้องสงสัยหมายเลขหนึ่งที่มีเปอร์เซ็นต์สูงว่าจะกลายเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้คุณผู้ชมคิดว่าเป็นใครเพราะวันนี้คุณอิทธิพัฒน์ปิ่นประโรจน์ผู้สื่อข่าวเนชั่นทีวีของเราเดินทางไปตรวจสอบด้วยตนเองทั้งที่จังหวัดสระบุรีแล้วก็จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดี๋ยวได้ติดตามสถานการณ์กันแบบสดๆในพื้นที่แล้วก็จะได้พูดคุยหาเบาะแสล่าสุดกับคุณอิทธิพัฒน์ด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเราไปย้อนทวนความเข้าใจกันก่อนว่าคดีนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับสำหรับเด็กชายที่ถูกฆ่าปาดคอชื่อว่าน้องหยกอายุ14ปีเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านหลังหนึ่งในตำบลหนองบัวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีใกล้กันก็พบร่างของนายบุญญฤทธิ์อายุ40ปีได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยนะครับถูกปาดคอเหมือนกันถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับโดยในที่เกิดเหตุเป็นปริศนาว่าใครคือคนร้ายเพราะภายในบ้านหลังนี้อยู่กัน4คนพ่อเด็กปู่แล้วก็ย่าจนกระทั่งมีการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ได้เบาะแสเพิ่มขึ้นเรื่อยๆภายหลังจากการตรวจสอบจุดเกิดเหตุตำรวจพิสูจน์หลักฐานได้ไปตรวจดีเอ็นเอของผู้ที่อยู่ในที่เกิดเหตุ1ครับไม่พบร่องรอยการต่อสู้พบเพียงคราบเลือดของผู้ตายแล้วก็มีดที่ใช้ก่อเหตุซึ่งถูกย่าของผู้เสียชีวิตเคลื่อนย้ายมีดด้วยเอาไปทิ้งหลังบ้านทำให้มีลายนิ้วมือของย่าซึ่งในตอนแรกตำรวจก็พุ่งเป้าไปที่ความขัดแย้งในครอบครัวและเมื่อวานนี้ตำรวจสภ.บ้านหมอก็นำตัวปู่กับย่ามาสอบปากคำอย่างละเอียดเช่นเดียวกันนะครับคือมันชวนให้พิรุธมันชวนให้งงไปหมดว่าทำไมย่าถึงเอามีดที่อยู่ในห้องจุดเกิดเหตุไปทิ้งที่บริเวณใต้บันไดด้านหลังของบ้านวันนี้ครับคุณอิทธิพัฒน์ลงพื้นที่บ้านจุดเกิดเหตุอีกครั้งปรากฏว่าบริเวณบ้านไม่ได้ล็อกกุญแจแต่เมื่อพยายามร้องเรียกไม่มีใครอยู่ต่อมาทราบนะครับว่าปู่และก็ย่าเดินทางไปเตรียมงานศพของหลานชายอยู่ที่วัดไก่ชนอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อนหน้านี้ผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยจะมีอยู่2คนนะครับเอา2คนนี้เลย1ก็คือนายเลิศชัยอายุ66ปีหรือว่าปู่ของเด็กนั่นแหละครับปู่เลิศชัยคนที่2ก็คือพ่อของเด็กนั่นก็คือนายบุญญฤทธิ์แต่พอถามว่าเอ๊ะพ่อจะเป็นผู้ก่อเหตุแล้วทำไมถูกปาดคอเหมือนกันก็ถูกตั้งคำถามโต้แย้งออกมาแบบนี้แต่ด้านหนึ่งก็ตั้งสมมติฐานว่าพอไปตรวจสอบประวัติย้อนหลังพบว่าเจ้าตัวมีความเครียดนะครับและน่าจะมีอาการหลอนสืบเนื่องมาจากการใช้ยาเสพติดส่วนสาเหตุที่ปู่เลิศชัยต้องกลายมาเป็นผู้ต้องสงสัยในครั้งนี้เพราะดันไปมีชาวบ้านให้ข้อมูลกับนักข่าวบอกว่าหลังเกิดเหตุเมื่อ2วันก่อนได้ยินเสียงร้องภายในบ้านตั้งแต่ 8:30 นาทีเห็นปู่เลิศชัยเดินออกมาจากบ้านมือเปื้อนเลือดนอกจากนี้ยังมีคำบอกเล่าของนายบุญญฤทธิ์ลูกชายที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสตอนนั้นพอพูดได้นะครับถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลบอกกับกู้ภัยว่าเขาถูกคนทำร้ายก็เลยทำให้ปู่กลายเป็นผู้ต้องสงสัยทันทีคือตอนที่กระเสือกกระสนชีวิตเนี่ยนะครับนำตัวส่งโรงพยาบาลตอนนั้นเขาพูดได้เล็กน้อยแล้วดันพูดว่ามีคนทำร้ายไม่ใช่ว่าเขาเนี่ยฆ่าปาดคอลูกชายล่าสุดไปพบภาพจากกล้องวงจรปิดที่จะยืนยันได้อย่างชัดเจนนะครับว่าช่วงเวลาเกิดเหตุก่อนขณะแล้วก็หลังเกิดเหตุเนี่ยกล้องวงจรปิดมันดีแบบนี้ทำให้ปู่เลิศชัยเนี่ยนะครับน่าจะถูกตัดทิ้งในฐานะผู้ต้องสงสัย1ใน2คนไปเลยนะครับเพราะอะไรคุณผู้ชมมาดูสิครับตอน 8:30 นาทีปู่เลิศชัยมาอยู่ที่ร้านขายของชำแห่งหนึ่งในหมู่บ้านห่างจากบ้านจุดเกิดเหตุไปสักประมาณ 4-5 กิโลเมตร
นักข่าวของเราไปได้คลิปภาพจากวงจรปิดจากร้านขายของชำพบว่าปู่เลิศชัยมาซื้อแล้วก็นั่งกินเหล้ากินเบียร์อยู่ที่ร้านแห่งนี้ไปดูภาพวงจรปิดในช่วงเวลาก่อนที่จะเกิดเหตุตามที่นักข่าวของเราได้รับมาจากชาวบ้านรวมไปถึงกล้องของทางเทศบาลคือหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์มันโกหกไม่ได้มันจะเป็นเครื่องพิสูจน์เลยว่าตอนวันและก็เวลาเกิดเหตุปู่เลิศชัยอยู่ที่บ้านหลังนั้นหรือเปล่าจากวงจรปิดเราจะเห็นเลยนะครับว่าปู่เลิศชัยซึ่งไม่ได้อยู่บ้านในช่วงก่อนเกิดเหตุซะด้วยซ้ำไปก็คือ 7:38 นาทีของวันที่23กรกฎาคมเขาขี่รถจักรยานยนต์มาที่ร้านขายของชำเพื่อมาดื่มสุราจากนั้น 7:39 นาทีก็พบว่าเจ้าตัวเดินเข้ามาในร้านขายของชำเวลาผ่านไปเป็นชั่วโมงนะครับ 8:43 นาทีกล้องวงจรปิดยังบันทึกภาพของปู่เลิศชัยเลือกซื้อของภายในร้านในช่วงเวลาดังกล่าวเพิ่งเป็นช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับเวลาที่เกิดเหตุฆาตกรรมจนกระทั่งไปได้รับโทรศัพท์จากภรรยาให้โทรศัพท์มาแล้วก็รีบบอกว่ารีบกลับบ้านโดยด่วนเพราะเกิดเหตุร้ายที่บ้านหลังจากทราบว่าหลานชายถูกฆ่าปาดคอปู่เลิศชัยก็รีบขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านทันทีโดยวงจรปิดบริเวณซอยเข้าหมู่บ้านในเวลา 9:24 นาทีก็พบว่านายเลิศชัยขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปในบ้านจากนั้น 9:42 นาทีนายเลิศชัยขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากซอยบ้านจุดเกิดเหตุพบว่าในเวลาดังกล่าวไม่ได้สวมใส่หมวกกันน็อกโดยขับรถผ่านหน้าเทศบาลหนองบัวมุ่งหน้าไปที่ร้านขายของชำจุดที่ไปนั่งดื่มสุราเพื่อไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนครับหลังจากกลับไปที่บ้านทราบข่าวว่าหลานชายแล้วก็ลูกชายถูกปาดคอจนเสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสกล้องนี่ละเอียดยิบเลยคุณผู้ชม 9:48 นาทีกล้องที่ร้านขายของชำยังไปพบว่าปู่เลิศชัยขี่รถจักรยานยนต์วนกลับมาที่ร้านอีกครั้งหลังจากทราบว่าลูกแล้วก็หลานชายถูกปาดคอเพื่อมาขอความช่วยเหลือจากเจ้าของร้านแต่ตอนนั้นเจ้าของร้านปิดร้านแล้วก็ออกไปแล้วนะครับ 9:50 นาทีบันทึกภาพของปู่เลิศชัยขับออกมาจากทางบ้านของนายชาแล้วมุ่งหน้าร้านขายของชำอีกครั้งซึ่งจะสังเกตเห็นเลยนะครับว่าพฤติการของปู่เลิศชัยคือพยายามจะขี่รถจักรยานยนต์ไปมาหลายรอบเพื่อไปขอความช่วยเหลือจากคนรู้จักแล้วก็เพื่อนบ้านที่อยู่ในพื้นที่นะฮะนี่คือถ้าหลักฐานมันชัดขนาดนี้อันนี้คือกล้องวงจรปิดนะครับปู่รอดเลยนะครับทีนี้ไม่ได้มีแต่หลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นปู่เลิศชัยได้เปรียบมากเพราะยังมีประจักษ์พยานประจักษ์พยานคือใครครับก็คือคนอื่นๆที่ไม่ใช่เป็นผู้ต้องสัยไม่ได้เป็นผู้ต้องหาแต่ยืนยันได้ว่าตอนที่เกิดเหตุปู่เลิศชัยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมในครั้งนี้คุณอิทธิพัฒน์ไปเจอพยานปากเอกนี่ประจักษ์พยานปากเอกนะครับนั่นก็คือนายสมชายพงษ์สามภาพเป็นอดีตนายตำรวจเกษียณแล้วคนนี้แหละครับเป็นเจ้าของร้านขายของชำร้านนี้ไงครับที่ปู่เลิศชัยมานั่งกินเหล้าตอนเกิดเหตุเล่านะครับว่าปกติแล้วปู่เลิศชัยจะมาคุยด้วยกันทุกวันในช่วงเวลาเกิดเหตุนั่นแหละนายเลิศชัยมานั่งอยู่ที่ร้านแต่วันนั้นเนี่ยร้านปิดเร็วเนื่องจากลูกสาวไม่สบายตนจึงบอกกับเขาว่าจะปิดร้านลุงเลิศก็บอกว่าปิดได้เลยกินอีกแก้วเดียวเดี๋ยวก็จะกลับแล้วแต่ยังไม่ทันกลับเมียก็รีบโทรศัพท์มาแจ้งข่าวร้ายว่าลูกโดนปาดคอนายเลิศก็เลยรีบกลับบ้านในทันทีครับตอนนี้ยังไม่ทันดื่มแก้วเลยมีโทรศัพท์แม่ตู้เมียหรือเมียโทรมาว่าเอ้ยลูกปาดคอกันตายว่ะเราเฮ้ออะไรกันวะก็เลยขึ้นรถเครื่องขี่บิดกลับบ้านบิดกลับบ้านไปนะไปเจอหลานกับลูกนอนดิ้นตายไปคนละแกก็วิ่งมาหันในหันผาไม่รู้จะไปหาใครก็ผมเป็นเพื่อนก็วิ่งมาหาผมผมปิดประตูบ้านหลังใหญ่นอนแล้วก็เรียกก็ไม่ได้ยินก็ไปหาเพื่อนที่คนเพื่อนผมที่อยู่ตรงนู้นเพื่อนจะเรียกว่าเพื่อนเลิศหรือว่านายเลิศชื่อจริงก็คือปู่เลิศชัยนะครับคุณสมชายบอกว่าตกใจมากตอนที่มีข่าวออกไปว่าเพื่อนเลิศเนี่ยกลายเป็นผู้ต้องสงสัยได้อย่างไรตนนั่งดูข่าวก็เลยคิดในใจว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วตนก็เริ่มไม่สบายใจจึงต้องการออกมาเป็นพยานให้กับเพื่อนเลิศนำวงจรปิดมายืนยันเพื่อไม่ให้เขาตกเป็นแพะรับบาปตนให้การกับตำรวจมาแล้ว 5-6 ชั่วโมงซึ่งก่อนหน้านี้ข้อมูลที่ออกมามันมั่วไปหมดทั้งเรื่องที่บอกว่าตาเลิศเล่นไสยศาสตร์อะไรต่างๆคือมันไม่มีแต่ยาจุดกันยุงแบบพูบที่ลูกสาวเขาซื้อมาให้ไปจุดไว้ใต้ถุนบ้านเพราะที่บ้านยุงมันเยอะแค่นั้นเองครับ
นี่9โมงคือ9โมง10นาทีถึงกลับไปใช่ไหมไม่ใช่เลิศแล้วพอข่าวออกไปอย่างนั้นเราก็เลยข่าวอย่างนั้นเราก็ไม่สบายใจแล้วแล้วเลิศจะไปฆ่าใครคนใครผักก็ล้มละเช้าเบียร์เย็นเบียร์อย่างเงี้ยอ้าวผมก็เป็นตำรวจผมรู้จักเยอะผมก็ไปเขาเรียกผมไปสอบครึ่งวันแหมนึกว่าเล่นอะไรเปล่าเราบอกไม่ใช่ที่ไปจุดนั่นไม่ใช่ทูบมันเป็นยากันยุงโอ้โหทำไมจะเลิศรอดเนี่ยเพราะผมนี่แหละเพราะมันเรื่องจริงไอเนี่ยมันกินเหล้าอย่างเดียวไม่สนใจเห็นไหมมันเรื่องจริงตาเลิศเนี่ยจะรอดก็เพราะเพื่อนคนนี้นะครับคุณสมชายบอกด้วยนะครับว่าก่อนหน้านี้นายเลิศมาอยู่โดยไม่มีเพื่อนไม่มีฝูงมาอยู่ที่นี่คือไม่ใช่คนพื้นเพนะครับลูกสาวมาซื้อที่ดินเอาไว้และเขาก็เป็นข้าราชการบำนาญอดีตเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมในเรือนจำแต่ก็เพิ่งจะมาเป็นเพื่อนกันได้เกือบ2ปีเพราะเป็นข้าราชการบำนาญหัวอกเดียวกันนะครับนักข่าวมีโอกาสไปพูดคุยกับพยานอีก1คนนั่นก็คือแม่ค้าขายกล้วยทอดอีกรายยืนยันนะครับว่าวันแล้วก็เวลาเกิดเหตุเห็นนายเลิศชัยมานั่งอยู่ในร้านตั้งแต่ช่วงเช้าได้ยินข่าวว่าเขาตกเป็นผู้ต้องสงสัยฆ่าปาดคอหลานชายก็ร้องเอ๊ะขึ้นมาทันทีว่าถ้าเป็นอย่างที่ชาวบ้านเล่าว่าได้ยินเสียงดังแล้วก็เห็นตาเลิศเดินออกมาแต่ตาเลิศเนี่ยมาอยู่ตรงนี้มันเป็นไปไม่ได้ยืนยัน 100% ว่าตอนเกิดเหตุตาเลิศอยู่ที่นี่ชัดเจนครับ 100% ว่าแกอยู่ตรงนี้ก็พี่ออกมา 7:30 ได้พี่เห็นแกแล้วแล้วเห็นแกกลับไปอีกทีนึงก็คือ3โมงไม่ประมาณ3โมง5 3โมง10อะไรเงี้ยแกกลับไปก็คือหลังจากที่เมียโทรมาตามก็กลับพี่ไม่เคยคุยกับแกพี่ได้แต่มองดูว่าเออลุงคนนี้แกมาแต่ว่าร้านค้าเขาเคยพูดว่าอันเนี้ยเพื่อนใหม่พ่อเขาเขามานั่งคุยกันแบบนี้ทุกวันเป็นราชการเกษียณมาอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ก็เห็นอะมาขายของ3อาทิตย์ก็เห็นตลอดคือเราก็ไม่ได้พยายามจะด่วนสรุปนะครับแต่จากประจักษ์พยานหลักฐานกล้องวงจรปิดทางอิเล็กทรอนิกส์มันค่อนข้างยืนยันได้ชัดเจนว่าตาเลิศน่าจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องจริงๆสมมติว่าตัดตาเลิศออกไปปุ๊บแล้วก็มาดูกันต่อว่าคนที่เหลือมีใครบ้างเด็กอายุ14น่าจะตัดไปได้เลยนะครับเพราะว่าน้องนั้นเสียชีวิตพ่อล่ะที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ก็ถูกปาดคอเหมือนกันนะหรืออีกคนนึงอันนี้ไม่ได้พยายามที่จะโน้มน้าวหรือว่าชี้นำนะครับคุณย่ามีความเป็นไปได้หรือไม่แต่ย่าก็ปฏิเสธนะครับว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือถ้าไม่ใช่คนในบ้านทั้ง4คนมีคนนอกเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องคุณผู้ชมคิดว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่แหล่งข่าวของทางเนชั่นทีวีอันนี้น่าสนใจละสิครับมันจะทำให้เทน้ำหนักไปที่พ่อหรือเปล่าเพราะเราไปได้ข้อมูลว่านายบุญจริตขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในจังหวัดสระบุรีพ้นขีดอันตรายแล้วนะครับแต่ยังไม่สามารถให้การอะไรได้มีรายงานจากชุดสืบสวนระบุชัดเจนว่าผู้ก่อเหตุตอนนี้คือไม่ใช่ปู่หรือว่านายเลิศละจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณทางเข้าบ้านตอนนี้ไม่พบว่ามีคนนอกเข้าไปด้านในวงจรปิดบริเวณรอบไม่พบนะฮะคนที่จะกลายเป็นผู้ต้องสงสัยมากที่สุดตอนนี้น่าจะเป็นพ่อเด็กครับเพราะมีการจัดชุดสืบสวนเฝ้าติดตามสังเกตอาการที่โรงพยาบาลหลังจากนี้จะต้องตรวจสอบพิสูจน์เรื่องจิตเวชของพ่อคนนี้เรื่องอาการทางจิตและผลการตรวจเลือดเพื่อหาสารเสพติดว่าใช้ยาเสพติดด้วยหรือไม่นักข่าวของเราไปได้รับข้อมูลจากชาวบ้านระบุว่าสาเหตุของการฆาตกรรมน่าจะเกิดมาจากความเครียดและปัญหาในครอบครัวเพราะว่านายเลิศชัยปู่ของเด็กมีลูกเนี่ย2คนมีผู้ชาย1คนแล้วก็มีผู้หญิงอีก1คนผู้หญิงที่คุณสมชายเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่แหละครับทำงานอยู่ที่กรุงเทพเป็นคนซื้อดินให้พ่อกับแม่มาอยู่นายบุญยฤทธิ์ก็เลยมักจะน้อยใจไม่ค่อยถูกกับพ่อคิดว่าพ่อเนี่ยรักลูกสาวมากกว่าลูกสาวทำงานอยู่ที่กรุงเทพส่วนนายบุญยฤทธิ์พ่อของเด็กอยู่กับบ้านไม่ได้ทำงานอะไรบุญจริตเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวเลิกกับภรรยาตั้งแต่ลูกอายุประมาณ7เดือนประสบปัญหาการเงินไม่พอใช้มีอาการเบลอครับหวาดระแวงหลอนเพราะเสพยาบ้าอันนี้ชาวบ้านเล่าให้ฟังมักจะอ้างว่ามีคนจะตามมาทำร้ายนายบุญจริตเคยหลอนแล้วโทรศัพท์ไปตามรถกู้ภัยว่ามีคนได้รับบาดเจ็บที่บ้านแต่พอรถกู้ภัยเข้ามาปรากฏว่าไม่มีใครเป็นอะไรแม้แต่คนเดียวอาการดูแปลกๆนะฮะเพราะฉะนั้น
ดูทรงหลอนแบบนี้พ่อก็จะกลายเป็นผู้ต้องสงสัยที่มีน้ำหนักมากที่สุดณขณะนี้ใช่หรือไม่ก็อย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปวันนี้นะครับเราส่งผู้สื่อข่าวไป2จุดนะครับก็คือพื้นที่เกิดเหตุนั่นก็คือบ้านหมอจังหวัดสระบุรีแล้วก็อีกจุดนึงซึ่งเป็นสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของน้องหยกเด็กผู้เสียชีวิตอายุ14ปีนะครับไปตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดไก่จ้นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วปัจจุบันก็มีทั้งคุณย่าแล้วก็คุณปู่ไปเตรียมพิธีกรรมนะครับเราส่งคุณอิทธิพัฒน์ไปประจำการอยู่ที่นั่นตอนนี้คุณอิทธิพัฒน์พร้อมอยู่แล้วนะครับสวัสดีครับคุณอิทธิพัฒน์ครับครับสวัสดีครับคุณยุคนสวัสดีคุณผู้ชมครับครับสถานการณ์ที่วัดไก่จ้นตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับได้มีโอกาสพูดคุยเพิ่มเติมกับคุณปู่แล้วก็คุณย่าบ้างไหมครับแม้ว่าขณะนี้จะแน่ชัดนะครับว่าคุณปู่นั้นไม่มีความผิดนะครับเพราะว่ามีหลักฐานพยานยืนยันที่ชัดเจนแต่ว่าด้วยความหวาดระแวงนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้บรรดาสื่อออกไปว่าคุณปู่เนี่ยเป็นผู้ต้องสงสัยว่าจะก่อเหตุฆ่าปาดคอหลานครับก็เลยทําให้ตอนนี้คุณปู่ไม่ไว้ใจสื่อนะครับแล้วก็ไม่ให้ข้อมูลใดๆแต่ว่าถ้าเราไปดูก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับคุณปู่ก็บอกว่าถ้าใครไม่เจอก่อนหน้านี้นะครับก็จะไม่รู้สึกนะครับเหตุการณ์แบบที่เขาเจอนะครับเพราะว่าในส่วนของลูกก็คือรักลูกในส่วนของหลานก็รักหลานและที่ผ่านมาก็เห็นลูกกับหลานเนี่ยมีความรักมีความผูกพันกันแล้วก็รักทั้งลูกทั้งหลานครับคุณยุคนครับแล้วตอนนี้คุณอิทธิพัฒน์ได้มีโอกาสเจอคุณปู่บ้างไหมครับหรือเขาหลบหน้าไปเลยครับมีโอกาสได้เจอกับคุณปู่แล้วก็คุณย่าครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาคุณปู่ก็ออกมาเขียนที่บริเวณกระดานจุดบริเวณนี้ครับเพราะว่าคืนวันนี้เป็นการจัดสวดพระอภิธรรมคืนที่2แล้วแต่ว่าในงานเนี่ยนะครับไม่ค่อยได้มีแขกเหลือมากเท่าไหร่ครับเพราะว่าน้องเนี่ยยังเด็กอยู่นะครับแล้วก็เป็นการจัดงานกันภายในครอบครัวครับแล้วก็มีโรงเรียนที่ส่งพวงหรีดมาแล้วก็กระทรวงยุติธรรมนะครับที่จากกองทุนกระทรวงยุติธรรมครับที่จะเยียวยาสําหรับเหยื่อที่รับผลกระทบจากอาชญากรรมครับก็เข้ามาจัดงานแล้วก็ดูแลงานศพในวันนี้ด้วยครับครับในพื้นที่หรือว่าการสืบสวนสอบสวนของตํารวจเอาถามตรงๆนะเค้าสงสัยย่าด้วยมั้ยครับตอนนี้ตำรวจยังไม่ระบุชัดเจนนะครับให้กว้างๆไว้ก่อนครับเพราะว่าเนื่องจากว่าสิ่งที่ผมได้พูดคุยกับทางผู้กำกับสภ.บ้านหมอนะครับพันตำรวจเอกมนัสเวททองอิ่มนะครับให้ข้อมูลแบบนี้ครับบอกว่าตอนนี้ยังขาดประจักษ์พยานในที่เกิดเหตุครับเพราะฉะนั้นจะต้องรอผลการตรวจสอบครับไม่ว่าจะเป็น DNA รวมถึงพยานวัตถุหลักฐานครับโดยเฉพาะ DNA ครับเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากครับเพราะว่าตอนนี้ต้องใช้เวลาเนื่องจากว่าถ้าเป็น DNA ของผมของคุณยุคนซึ่งมีความแตกต่างกันแบบนี้นะฮะก็จะพิสูจน์ได้ง่ายแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นคนในครอบครัวเป็นพ่อแม่พี่น้องกันจึงทำให้ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบแล้วก็ต้องใช้ขั้นตอนอย่างละเอียดในการที่จะตรวจ DNA ครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับตอนนี้ตำรวจยังไม่มีประจักษ์พยานแต่ว่าได้เรียกสอบปากคำบุคคลใกล้ชิดพยานแวดล้อมทั้งหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นญาตินะครับพี่น้องต่างๆซึ่งตำรวจบอกว่าไม่ว่าจะเป็นปู่กับย่ารวมถึงพยานแวดล้อมเนี่ยให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีแล้วก็ไม่หนักใจกับคดีนี้ครับแต่ว่าต้องรอผลการพิสูจน์จากกองพิสูจน์หลักฐานที่จะเปิดเผยผล DNA ออกมาครับครับย่าทำไมต้องเอามีดไปทิ้งครับที่หลังบ้านข้อมูลล่าสุดครับก่อนหน้านี้คุณย่าเปิดเผยออกมาว่าคุณย่าตกใจทำอะไรไม่ถูกแม้ว่าจะมีสื่อหรือว่าหลายๆคนตั้งคำถามว่าเป็นการกบเกลื่อนหรือว่านำหลักฐานไปซ่อนไปทิ้งไปทำลายหรือไม่แต่ว่าย่าก็ยืนยันนะครับว่าทำไปโดยเจตนาดีแล้วก็ไม่ได้มีนัยยะที่จะแอบแฝงอำพรางคดีอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับครับทีนี้ผู้ต้องสงสัยอีกคนนึงก็หนีไม่พ้นพ่อแม้ว่าจะถูกปาดคอด้วยนะครับแต่ข้อมูลข่าวล่าสุดเนี่ยบอกว่าพ่อเนี่ยอาจจะติดยาเสพติดแล้วก็มีอาการป่วยทางจิตเวชข้อมูลตรงนี้ยืนยันขนาดไหนครับในพื้นที่ครับยืนยันหลายคนครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งข่าวจากทางชุดสืบสวนแหล่งข่าวจากชาวบ้านที่ให้ข้อมูลในเรื่องนี้นะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยครับที่เคยประสบกับตัวเองในขณะที่คุณพ่อของน้องหยกเนี่ยนะครับโทรไป
เพื่อที่จะเรียกเข้ามาให้เข้ามารับแต่ว่าอย่างที่บอกครับเมื่อเข้ามารับแล้วเนี่ยก็ไม่ปรากฏว่าเขาประสบอุบัติเหตุหรือว่ามีคนบาดเจ็บตามที่เขาโทรแจ้งกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เรียกเข้ามาแล้วคุณผู้ชมคุณยุคนเห็นไหมครับว่าตอนที่เขาถูกนำส่งโรงพยาบาลเขาจะมีหมายเลข1669นะครับเรียกศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินอันนี้แหละนะครับเป็นเบอร์ที่เขาโทรติดต่อพยายามที่จะโทรติดต่อรวมถึงการเขียนยันก่อนหน้านี้และจากการไปแอบส่องโปรไฟล์ใน Facebook อะไรของเขาเนี่ยนะครับก็ดูลักษณะเหมือนจะนิยมเกี่ยวกับเรื่องของยันอะไรต่างๆเยอะครับเพราะว่าโปรไฟล์ของเขาก็เป็นเรื่องของยันซึ่งก็เลยมองว่าไม่น่าจะมีความปกติครับแต่ว่าหลังจากนี้อย่างที่บอกครับตำรวจก็จะต้องไปตรวจสอบเรื่องของเกี่ยวกับสภาวะทางจิตว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ครับครับเห็นบอกว่าอาการล่าสุดเนี่ยพ้นขีดอันตรายแล้วเนี่ยสามารถให้การกับตำรวจได้หรือยังครับตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะให้การกับตำรวจได้แต่แหล่งข่าวครับที่มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมยืนยันแน่นอนครับว่าเขาไม่ตายแน่นอนครับแต่ว่าหลังจากนี้ถ้าเขาออกมาแล้วเขาจะกลับมาว่าโทษพ่อเป็นคนทำโทษปู่นะครับเป็นคนที่ลงมือฆ่าปาดคอน้องตำรวจบอกนะครับว่าก็แล้วแต่เขาจะให้การครับแต่ว่าหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็รวบรวมกันไปเต็มที่แล้วไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลพยานวัตถุหลักฐานต่างๆและที่สำคัญนั่นก็คือรอ DNA ที่จะตรวจสอบออกมาเพราะว่าจากมีดนะครับมันก็มีปัญหาตรงที่ว่าคุณย่าเนี่ยไปหยิบด้ามมีดแล้วก็เอามีดไปไว้ด้านหลังบ้านมันก็เลยมี DNA ของคุณย่าเนี่ยไปติดอยู่ที่ด้ามมีดด้วยครับครับคำถามสุดท้ายนะครับทำไมต้องเอาศพน้องมาตั้งมาเป็นกุศลที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคุณทุกคนสงสัยผมก็สงสัยเหมือนกันชาวบ้านแถวนั้นก็สงสัยเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ผมก็ยังหาคำตอบไม่ได้ว่าทำไมถึงนำศพน้องเนี่ยมาไว้ที่วัดนี้เพราะว่าจากบ้านนะครับที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับออกมาไม่ถึง1กิโลครับก็มีวัดแล้วก็เป็นวัดใหญ่โตด้วยนะครับแต่ก็มีการเปิดเผยออกมานะครับว่าที่มาจัดในพื้นที่พระนครศรีอยุธยาเนื่องจากว่าพื้นเพแล้วก็มีญาติญาติอยู่ที่ตรงจุดอำเภอท่าเรืออยู่ที่วัดไก่จ้นนี้ด้วยนะครับแล้วก็สะดวกต่อการจัดงานก็เลยนำมาจัดงานที่นี่และเดี๋ยวถ้ามีโอกาสถ้าคุณปู่พร้อมที่จะพูดคุยกับผู้สื่อข่าวผมก็จะสอบถามครับว่าทำไมคุณปู่ถึงนำหลานมาจัดงานศพที่นี่ซึ่งห่างจากที่บ้านประมาณเกือบ20กิโลเลยครับครับครับโอ้โหชัดเจนทุกประเด็นวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณคุณพัฒน์เป็นอย่างมากนะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอ่ะผมว่ามันค่อนข้างชัดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคือปู่เนี่ยก็เหมือนกับว่าไม่พอใจสื่อเหมือนกันนะครับที่พยายามนำเสนอแล้วพุ่งเป้าว่าปู่นั้นเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีนี้ก็ยังไม่เปิดปากให้สัมภาษณ์ภายหลังจากปรากฏภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็มีเพื่อนที่เป็นอดีตข้าราชการบำนาญออกมายืนยันช่วยด้วยนะครับเราไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องสำคัญชักไปกันใหญ่แล้วนะครับหลังจากยุคนชนข่าวของเราเปิดประเด็นแล้วก็นำเสนอมาอย่างต่อเนื่องสำหรับการเข้ามาประกอบธุรกิจของคนจีนในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นจีนสีขาวหรือว่าจีนสีดำแต่ตอนนี้ที่น่าหวั่นวิตกเป็นอย่างมากเกิดขึ้นที่ใจกลางเมืองนครราชสีมานะครับเมื่อวานนี้ที่เรานำเสนอไปบอกว่าเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตจีนเห็นขึ้นป้ายอยู่แห่งเดียวล่าสุดชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าในตัวเมืองเนี่ยมี2สาขาแล้วนะครับแล้วก็กระจายไปตามหัวเมืองใหญ่ๆของจังหวัดใหญ่ๆอีกหลายสาขาทั่วประเทศโดยบอกว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตจีนธุรกิจหลักอาหารจีนขนมเครื่องปรุงรสอาหารแห้งอาหารแช่แข็งและสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆแล้วก็ทิ้งเบอร์โทรศัพท์ทิ้งท้ายเอาไว้ซะด้วยซ้ำไปวันนี้มีตำรวจท่องเที่ยวเดินทางไปตรวจสอบนะครับพบว่าร้านจะเปิดตั้งแต่10นาฬิกาถึง21นาฬิกามีพนักงานดูแล1คนสินค้าทั้งหมดนำเข้ามาจากประเทศจีนแต่มีบริษัทไทยเป็นตัวแทนนำเข้าสินค้าและยังพบว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตจีนยี่ห้อนี้มาเปิดสาขาที่นครราชสีมาแล้ว2สาขานะครับเราไปสำรวจความคิดเห็นของพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยหรือที่เรียกว่าร้านโชว์หวยนั่นแหละครับเขาบอกว่าตอนนี้โอ้โหยอดขายตกเป็นอย่างมากสู้กับร้านสะดวกซื้อโมเดิร์นเทรดเนี่ยก็หนักแล้ววันนี้ต้องมาต่อสู้กับทุนจีนพวกเขากลัวว่าร้านโชว์หวยจะได้เวลาล้มหายตายจากไปจริงๆแล้วครับกังวลอย่างมากพี่เราแบบต้นทุนของเรามันก็ค่อนข้างจะสูงอยู่แล้วถ้าเขา
มาเขาก็จะต้องเทราคาต่ำกว่าเราแล้วใครจะมาซื้อเราร้านเล็กร้านน้อยทุนน้อยๆการทุนสินค้าก็ไม่มีเพราะไม่มีทุนจะทุนแล้วเราจะไปสู้อะไรกับเขาได้ทุนหนาขนาดนั้นเหมือนแกมาอย่างนึงฉันมาอย่างนึงแบ่งๆกันขายไปมันก็ยังพออยู่ได้ถ้าเข้ามาทั้งหมดนะเราจะลำบากครับแม่เสียดายเวลาน้อยจริงๆนะครับแต่เอามาเปิดประเด็นแปะเอาไว้แบบนี้ก่อนนี่คือหัวอกแล้วก็ความรู้สึกของพ่อค้าแม่ค้าร้านโชว์หวยในพื้นที่โคราชไม่ได้มีเฉพาะโคราชนะครับยังมีอีกหลายจังหวัดขีดเส้นใต้คำนี้ให้ดีๆซุปเปอร์มาร์เก็ตจีนมาเยือนประเทศไทยแล้วสรุปเป็นคนไทยนำสินค้าจีนมาขายเฉยๆหรือเป็นนอมินีของคนจีนเข้ามาลุกคืบทำมาหากินทับอาชีพของคนไทยต้องติดตามแล้วก็ตรวจสอบเรื่องนี้ชาวบ้านฝากไปถึงรัฐบาลเลยนะครับ